านซาวอะค่ะรถคันนี้พอได้เครื่องเสียงมาละอ่ะเรารู้แล้วว่าในส่วนอื่นเนี่ยลงบล็อกเดิมที่เดิมแต่งานซาวด้านหลังหนูเห็นแบบสวยมากได้คอนเซ็ปต์มาจากอะไรอืมจริงๆเราก็จะใช้ตัวคอนเซ็ปต์ของการติดตั้งเนี่ยจะเป็นคอนเซ็ปต์ของทางร้านแบบมีอะคริลิกใช่ไหมครับแล้วก็มีไฟอะไรเงี้ยแต่ว่าเราดูเรียบร้อยเราไม่ดูฉูดฉาดก็เข้ากับใช่ใช่ครับเข้ากับทำไมยะเบนนี่จะไปติดแบบว่าลำโพง12ดอกติดไฟ7สีไม่ได้ก็คือสีแบบนุ่มนวลติดไอเบนจริงเหรอ7สีไม่เอาไฟเขาสีน้ำเงินสวยแล้วสีจะพอแล้วถามจริงๆว่าทุกอย่างไฟหรืออะไรที่เลือกที่จะเรียงไว้ซ้ายขวาอะไรเงี้ยคะอายุการใช้งานหรือต่างๆเนี่ยเขานานไหมคะส่วนใหญ่ที่ผมติดนะครับอายุการใช้งานเนี่ยใช้กันมา 4-5 ปีรวมถึงงานซาวด้วยนะใช่ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะที่ร้านเน้นการติดตั้งแบบแข็งแรงสามารถวางของได้หนูลองไปนั่งเหรอคะอือแข็งแรงมากจริงเหรอคุณผู้ชมคะเอาแบบนี้ดีกว่านี่คือแค่คร่าวๆเท่านั้นเราได้รู้แล้วว่ารถคันนี้เลือกที่จะติดตั้งอะไรลงไปบ้างแต่สิ่งที่ทุกคนอยากจะเล่นกันแล้วแน่ๆพวกเราก็อยากเล่นด้วยเล่นอะไรนั่นคือตัวบิดเพย์ค่ะเราไปดูว่าเขาจะไปเชื่อมต่อกัน4ตัวยังไงเขาจะเล่นอะไรได้บ้างเขาเชื่อม Wi-Fi แบบไหนเราลงไปเล่นพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะบิดเพย์ IQก่อนอื่นคุณผู้ชมค่ะที่เราจะเข้าไปเล่นตัวบิดเพย์กันเราต้องโหลดแอปมาก่อนค่ะแอปตัวนั้นชื่อ iMedia Share Personal นะคะใช่แล้วสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android มาเข้าไปโหลดใน Play Store หรือว่า App Store ได้เลยนะคะเดี๋ยวApp Store อยู่ตรงไหนของพี่เป็น Play Store พี่เป็น Android กด Play Store แล้วก็ยอมรับป่ะอะไรไม่เคยดาวน์โหลดอะไรเลยเหรอเฮ้อเสิร์ชชีวิตแล้วก็เสิร์ชคำว่า I Media Share I มีเดี๋ยวสิ I Media M E D I A S A อะไรมะ C H A ไม่ขึ้นอ่ะ C H A R E C S H A R E กดตัวไหนตัวบนใช่ไหมทำไมเทคโนโลยีกันหนูมันถึงแบบว่าอุ้ยนี่โอเคชักไปชักไปแล้วก็กดรับติดตั้งป้าหักเขามันเขียนว่ารับอ่ะไอโฟนทำไมถึงรับล่ะแล้วพี่อาจจะเป็นลูกบ้างก็ได้ก็อยากเป็นรับอย่างเดียวก็กดติดตั้งเลยนะคะเรียบร้อยก็หลังติดตั้งเรียบร้อยเราก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้กับบิดเพลย์ได้เลยเพราะฉะนั้นเราส่งคุกกี้เข้าไปเล่นละกันคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรารอเชื่อมต่ออยู่ข้างนอกอย่าลืมนะว่าตัวนี้จริงๆแล้วอะเชื่อมต่อได้ถึง4ตัวเดี๋ยวเราไปลองกันว่าเชื่อมต่อ4ตัวจริงไหมเข้าไปข้างในค่ะพี่หนุ่มคะเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่ามันทำยังไงคะพี่ครับก็อย่างตัวบิดเพลย์เนี่ยเวลาเราเปิดเครื่องมาใช่ไหมครับมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเล่นไฟล์จาก USB หรือจะเล่นจากมือถือก็ได้อ๋อก็คือต้องเลือกจากตรงนี้ก่อนเหรอคะถ้า USB เราเริ่มต้นจากเล่นจากไฟล์ USB ที่เราเสียบไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับเราก็เลือกจากที่รีโมทได้เลยใช่ครับก็จะมีเสียบฮาร์ดดิสก์ไว้เงี้ยครับก็จะมีให้เลือกว่าจะเลือกเพลงหรือหนังแล้วแต่ที่เราลงไว้อ๋ออันนี้คือตัวฮาร์ดดิสก์ของพี่มีหนังมีเพลงมี MV อย่างนี้ไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยอย่างสมมติเราเปิดหนังเนี่ยครับที่เราเลือกไว้อย่างเงี้ยครับก็สามารถเทหนังได้เลยใช่ครับอย่างเงี้ยเทได้เลยก็สะดวกสบายง่ายมากๆใช่ครับหรือเราจะสั่งงานจากมือถือก็ได้หรือจะเปิดออนดูได้เลยใช่ครับแล้วมาดูขั้นต่อไปค่ะพี่ถ้าขั้นต่อไปสมมติเราสั่งงานจากมือถือใช่ไหมครับเราใช้แอปแอปพลิเคชันที่เรียกว่า iMedia Share เนี่ยเราก็โหลดมาจาก App Store ได้เลยพอเวลาเราขึ้นรถปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเซตติ้ง Wi-Fi ให้เป็น BitPay ก่อนอ๋อตัว Wi-Fi ก็โชว์ขึ้นมาเลยว่าเป็น BitPay HD ตัวนี้ใช่ครับเสร็จแล้วเราก็มากดที่แอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถเปิดดูไฟล์จากในเครื่องเราเองเนี่ยเช่นเล่นเพลงจากโทรศัพท์เราเองก็กดเลือกเพลงแล้วก็เพลย์ได้เลยมันก็จะไปขึ้นที่จอนู้นเลยอ๋อมันก็จะขึ้นเพลย์เลยครับแล้วจริงๆเราสามารถเลือกเพลงแบบเรียงกันหลายเพลงเลยแล้วก็ให้เปิดทีเดียวแล้วก็เลือกไว้1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนจัดเพลย์ลิสต์ของเราเองใช่ครับแล้วเราจริงๆเราสามารถปรับวอลลุ่มจากตัวนี้ได้เลย
นะครับถ้าเราเป่าวอลลุ่มนี้ดังขึ้นนี่ลดลงสลายขึ้นสลายลงเลยคอนเน็กแบบว่าไม่ติดขัดเลยนะคุณผู้ชมคือแบบว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยแล้วก็เราสามารถเลือกไฟล์วิดีโอที่อยู่ในเครื่องเราที่เราถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยครับเราสามารถเลือกมาอย่างเงี้ยครับให้มันเล่นที่นี่เลยก็ได้คลิปครบสามารถกดขึ้นหน้าจอได้เลยใช่ครับเสียงก็ผ่านเราบิดวันบิดเพลงทีนึงให้มันเสียงดีขึ้นมาด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับหรือเราสามารถตั้งให้มันเป็นเน็ตเวิร์กตัวละครเน็ตเวิร์กนี้จะช่วยเรื่องอะไรก็จะเหมือนกับว่าเอาตัวนี้เป็นรีโมทในการสั่งงานของบิตเพย์ครับว่าในบิตเพย์สมมติในบิตเพย์มีไฟล์เพลงไฟล์หนังอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะประหนึ่งว่าใช้ตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเป็นตัวรีโมทคอนโทรลใช่ก็จะมีขึ้นมาว่าในนั้นมีไฟล์หนังไฟล์เพลงอะไรเงี้ยครับเรากดมูฟวี่อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็สามารถเปิดหนังได้เลยอ๋อไม่จำเป็นว่าเฉพาะในตัวโทรศัพท์ใช่ตัวที่เราเชื่อมต่อกับบิตเพย์ทั้งหมดก็สามารถขึ้นไปลิสต์ในฮาร์ดดิสก์ที่เรานั้นรักษาเราสามารถรู้ข้อมูลของมันแล้วเราสามารถมาเปิดได้เลยไม่ต้องมาแบบว่าดูหน้าจออย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนะครับไฟล์วิดีโอใช่ไหมครับออวิดีโอเขาก็จะจัดแยกอีกทีนึงว่าเป็นเพลงเรื่องอะไรใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเราเปิดแจ็คไรอันก็สามารถกดเพลย์ได้เลยจากมือถือใช่ครับแล้วมีอันอื่นอีกไหมคะเราสามารถปรับเสียงได้นะครับเหมือนเดิมวอลลุ่มลงได้เลยใช่เพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยแล้วก็เลือกหนังถัดไปได้เลยใช่ทีนี้เรื่องนึงเนี่ยก็จะเลือกไปเรื่อยๆว่ามีเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่ตัวบิตเพย์ครับก็จะทำงานอยู่ประมาณนี้เพราะมันเล่นไฟหนังไฟเพลงใช่ไหมครับแต่ว่ามันสามารถรองรับไฟเพลงมากกว่า MP3 ก็รองรับพวกไฟเพลงไฟแฟลชที่เป็นสำหรับเครื่องบ้านนิยมใช้กันนะครับให้รายละเอียดสูงๆใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อก็สามารถเล่นแบบไฟแฟลชได้ด้วยใช่เป็นแบบไฮเอ็นเลยก็เหมือนกับเรายกไฮเอ็นบ้านเอาไว้ในรถโอ้โหยอดจริงๆเลยค่ะครับคุณผู้ชมคะตอนนี้คุณผู้ชมสนใจตัวบิตเพย์ตัวนี้แล้วใช่ไหมคะสามารถมาหาดูได้ที่ร้าน Lucky Sound ที่นี่เลยนะคะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยค่ะขอบคุณค่ะไปข้างนอกกันสองสาวรอเราอยู่แล้วไม่รู้ไปเล่นกดเล่นเชื่อมต่ออะไรกันอยู่ข้างนอกก็ไม่รู้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าไปดูเกิร์ลจากนิตยสารสาวโวกิวรออยู่แล้วนะพอเลิกเชื่อมได้แล้วสวัสดีค่ะอิมคณิถีณทีทานค่ะวันนี้นะคะอิมก็มาถ่ายนิตยสารซาวโมบิลค่ะฉบับที่115คอลัมน์ X Girl โดยส่วนตัวนะอิมคิดว่าอิมคนร่าเริงแล้วก็ขี้เล่นสนุกสนานค่ะเวลาว่างแม่อิมก็จะชอบเที่ยวพักผ่อนแล้วก็มีอะไรที่รีแลกซ์อย่างเช่นไปแฮงเอาท์กับเพื่อนฝากผลงานนะคะตอนนี้ก็จะมีหนังสือซาวโมบิลออกเร็วๆนี้นะคะเล่มที่115นะคะฝากติดตามกันด้วยนะไม่สนใจหนูไม่ปึ้มนานเลยพี่คุกกี้โอ้โหอะไรเยอะ
เงียบเลยจับการนิ่งเลยคุณผู้ชมคะติดตามความสนุกกับพวกเราแบบนี้นะคะทางสปิริตชาด้าคือวิชั่น691เป็นประจำทุกวันทุกปีทุกอาทิตย์เจอกันแน่นอนมันจะอยู่อย่างร้อย